จ้าทุกท่านจ้านี่ก็ใจก็เดินรอบๆถนนเนาะนี่ใกล้ๆถนนค่ะก็จะเดินล้อไปเรื่อยๆนู่นไปทางนู้นแหละค่ะแต่ว่าเจ๊ก็กะจะไม่เก็บเยอะหรอกค่ะวันนี้จะเก็บแค่นิดหน่อยเอาไปทำน้ำพริกเอาไปทำซุปเห็ดนะคะเอาไปไว้ผัดโอ้ยได้หลายเมนูนี่นี่จะเอ๋นะจ๊ะเพียตัดไว้เลยค่ะเขาจะได้รู้ว่าเราเข้าแล้วอุ๊ยนี่งามค่ะนู่นเก็บค่ะเจอครอบครัวแม่ลูกเข้ามาเนาะเจ๊บอกหวังว่าเข้าไปข้างในกันเพราะว่าเจ๊ยังไม่เดินข้างในเนาะข้างในน่าจะมีอุ้ยนู่นทุกท่านนู่นนู่นนู่นมีอยู่ค่ะตรงนู้นเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะมันสิได้บ่เนาะสิได้บ่เนาะโอ้เสียงเหมือนเสียงฝรั่งมาเสียงมอไซค์ฝรั่งใหญ่มากเพิ่นก็ยังตามมาเนาะเพิ่นฮู้ว่าเจ๊อยู่นี่เนาะเมื่อกี้เจ๊เห็นรถเก๋งมาเอาเลยค่ะทุกท่านจ้านี่โอ้ยเนาะพอได้อยู่ค่ะทุกท่านจ๊ะไม่มีแปลงก็จะพยายามแปลงอยู่เนาะดูค่ะโอ้โหอวบจริงโอ้โหอวบอันอลังการนี่ค่ะทุกท่านดูโปรดรับชมจ้าเต็มตะกร้าแล้วนะคะเดี๋ยวว่าจะพอก็ยังเจออยู่นะคะว่าจะไปนั่งตัดว้ายอันนี้แก่แล้วเนาะแก่แล้วเอาไว้ขึ้นค่ะได้ดอกนี้ฝรั่งจะเฝ้าไปใส่นี่ไงนี่ยังงามเลยนี่เนี่ยทุกท่านจ้ะยังสวยเลยอ่ะอุ๊ยมันสเตียนซอฟหรือเปล่าเห็ดตัวเดียเหมือนสเตียนซอฟเนาะสวยมากจ้าอย่าบ่นนะนะมีการบ่นอีกเออพาฝรั่งมาเก็บเห็ดเหลืองทุกท่านดีๆนะอย่าหักบ่นด้วยนะมีบ่นเล็กน้อยมีบ่นเล็กน้อยแค่นิดเดียวก็เรียกให้เขามาเก็บเขาบอกนู่นนู่นนู่นบ่นอ๋อไหนอันนี้เหรออ๋ออันนี้เป็นเห็ดหน้าเหมือนไม่เก็บเดี๋ยวไปหาต่อกันค่ะ
นี่นี่มีดอกเล็กด้วยมีเบบี้ตรงนี้ซ่อนเอาไว้ซ่อนเอาไว้แหมกระทากไม่ยอมออกทากไม่ยอมออกทุกท่านดูดื้อจังดูป่านี้มีคนเดินเยอะนะคะได้หรือเปล่าน้อนี่อุ้ยว้ายได้อยู่จ้ะได้อยู่จ้าตัดขาเขาไว้นี่หน่อยหนึ่งตัดดูโอ้โหขาวจั๊วเลยขาขาวจั๊วเลยจ้ะตัดขาเอาไว้นี่จ้ะดูขาวจั๊วเลยหมวกก็เดี๋ยวเราไปเอาอันนี้ออกอันเหลืองๆออกนี่นะคะดูทางนี้อันนี้ไม่รู้อะไรงัดขึ้นมาตัดขาหน่อยนึงอุ้ยยังสวยอยู่จ้ะคือมันเหมือนว่าเขาแห้งอะค่ะเขาแห้งก็เลยตีลังกาล้มเองดอกใหญ่ๆนะจ๊ะส่วนมากเขาจะเป็นอย่างนี้นะจ๊ะนะจ๊ะเอาอันนี้มาปกโปะไว้อีกจ้ะอันนี้มันคือเห็ดอะไรไม่รู้เห็ดอีหยังเนาะนี่ได้หรือเปล่านี่อีกมันเป็นแดงๆอย่างนี้อุ้ยเฉือนออกอีกมือถือกล้องอีกมือหนึ่งมีดกับเห็ดปาดปาดโค่นเห็ดออกนี่จ้าเอาไปใส่เอาไปใส่ตาจ้ะนี่เห็ดพิษเห็ดพิษเก็บบ่ได้ฝรั่งคนนี้ขี่มอเตอร์ไซค์กวนโลกเมื่อกี้เนี่ยค่ะทุกท่านนี่คือเห็ดของเจ้เลยบางอันก็ตัดแล้วบางอันก็ยังไม่ตัดนะจ๊ะเพียฝรั่งทิตตาทิตตาทิตตาเยอะไหม ดูสิมาเก็บแป๊บเดียวเองค่ะทุกท่านได้ตั้งเยอะค่ะ